ลาประมาณเกือบ1ปีแล้วนะคะที่ Subaru Forester ใหม่คันนี้เนี่ยได้เข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยนะคะแต่ว่า Subaru Forester เนี่ยนะคะไม่ได้เป็นแค่รถยนต์อเนกประสงค์ทั่วๆไปนะคะคันนี้ที่เดินนำมาทดสอบเนี่ยนะคะจะเป็นรุ่น Subaru Forester i-Sight นั่นเองนะคะสำหรับระบบ i-Sight นะคะก็จะเป็นในเรื่องของตัวช่วยในการขับขี่เยอะแยะมากมายนะคะวันนี้เดินก็เลยจะนำรถคันนี้มาทดสอบค่ะว่าระบบ i-Sight ใน Subaru Forester เนี่ยมันมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะคะForester เนี่ยนะคะก็จะเป็นในเรื่องของระบบที่มีตัวช่วยในการขับขี่เยอะแยะมากมายเลยนะคะอย่างแรกเลยเนี่ยก็จะเป็นตัว Adaptive Cruise Control ค่ะ Adaptive Cruise Control เนี่ยปกติรถทั่วไปเนี่ยก็จะเป็นเรดาร์นะคะแต่สำหรับของ Subaru Forester เนี่ยนะคะจะไม่ได้ใช้เป็นตัวเรดาร์แต่ว่าจะใช้เป็นกล้อง What? ซึ่งตัวกล้องเนี่ยมันจะดีกว่าอย่างนึงนะคะเพราะว่ามันจะเป็นกล้องซ้ายแล้วก็กล้องขวานะคะกล้องซ้ายกล้องขวาเนี่ยมันก็เรียกได้ว่ามันเปรียบเสมือนดวงตาของเราเลยนะคะเรียกได้ว่าถ้าเราเห็นรถคันข้างหน้าอยู่ระดับไหนเนี่ยไอตัวกล้องตัวนี้นะคะมันก็จะเห็นในระดับเดียวกับสายตาเรามันก็จะยิ่งเพิ่มความแม่นยำในการขับขี่มากยิ่งขึ้นค่ะ Adaptive Cruise Control ของ Subaru Forester ที่เดินชอบมากๆเลยนะคะเรียกได้ว่าเป็นโหมดขี้เกียจในการขับขี่ของเดือนก็ได้นะคือรถคันนี้เนี่ยนะคะมันจะสามารถเซตความเร็วได้ตั้งแต่30กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปนะคะอย่างตอนนี้เนี่ยก็คือเดินอยู่ในสภาพการจราจรที่รถติดขัดนะคะเมื่อเดินเซตความเร็วปุ๊บนะคะมันก็จะขับตามคันข้างหน้าแบบนี้นะคะก็คือขับไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะและที่สำคัญนะรถคันนี้มันตามได้จนกระทั่งรถคันข้างหน้าหยุดนิ่งแบบนี้ว้าวนะคะถ้าหยุดนิ่งแล้วขยับตัวภายใน2วินาทีเนี่ยเราไม่ต้องเหยียบคันเร่งอะไรเลยนะคะเพราะว่าตัวรถเนี่ยมันก็จะสามารถขับไปต่อของมันเองได้โดยอัตโนมัติแต่ในกรณีที่เกิน2วินาทีให้เรากดปุ่มรีเซ็ตที่พวงมาลัยแค่นั้นเองระบบ i-Sight นะคะก็จะกลับมาทำงานใหม่นะคะเรียกได้ว่าเป็นตัวช่วยในการขับขี่ที่เหมาะอย่างยิ่งเลยสำหรับคนที่ขับรถในเมืองบ่อยๆนะคะแอบลองเล่นมาก่อนแล้วนะคะเขาเรียกว่าระบบ pre-condition braking นะคะหรือถ้าเรียกเป็นภาษาไทยง่ายๆก็คือระบบเตือนและป้องกันการชนทางด้านหน้านะคะสำหรับระบบนี้นะคะจะค่อนข้างถูกใจมากๆสำหรับสาวๆที่ชอบขับรถเร็วแบบเดือนนะคะเพราะว่าระบบนี้นะคะมันจะเป็นระบบตรวจจับนะคะระหว่างรถเรากับรถคันข้างหน้านะคะก็คือมันจะตรวจจับความเร็วได้นะคะก็ต่อเมื่อมีความเร็วห่างกันอยู่ที่ประมาณ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะแล้วก็ระบบนี้เนี่ยนะคะระยะในการเตือนของมันเนี่ยอยู่ที่110เมตรเลยนะคะเรียกได้ว่าค่อนข้างยาวมากๆนะคะสำหรับวิธีการนะคะอธิบายง่ายๆเลยสมมุติเดินขับรถมาที่ความเร็ว150กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะแล้วภายในระยะ100เมตรของเดือนเนี่ยข้างหน้าเนี่ยมีรถคันนึงที่ขับรถความเร็วอยู่ที่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะเมื่อระบบมันดีเทคเจอปุ๊บมันก็จะเบรกให้เดือนให้รถเราเนี่ยชะลอความเร็วนะคะแล้วเราก็ต้องมาแตะเบรกเองอีกทีนึงนะคะที่ระบบไม่ได้เบรกให้เราโดยอัตโนมัติหรือเบรกแรงๆเนี่ยก็เพื่อป้องกันรถคันข้างหลังด้วยนะคะเพื่อที่รถคันข้างหลังเนี่ยจะได้ไม่ตกใจแล้วก็ไม่มาชนรถเราอีกทีและอีกระบบนึงนะคะโอ้โหวันนี้กี่ระบบแล้วเนี่ยที่พูดไปนะคะรถคันนี้ระบบเยอะมากๆอีกระบบนึงนะคะก็คือ Lane Departure Warning นั่นเองนะคะก็จะเป็นลักษณะเดียวคล้ายๆกับรถที่มีระบบ Lane Keeping นะคะพูดง่ายๆก็คือมันจะดีเทคในส่วนของเส้นถนนให้นะคะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีอาการง่วงสลืมสลือขับรถอยู่แล้วโอ้ยอยู่ดีๆเราตกเส้นถนนไปเนี่ยมันก็จะเตือนให้แต่อันนี้คือจะเตือนให้เฉยๆนะคะไม่ได้มีการดึงพวงมาลัยเรากลับมาให้ก็เป็นการเตือนเพื่อให้เรามีสติในการขับขี่มากยิ่งขึ้นนะคะแต่ระบบนี้นะคะเท่าที่เดือนลองขับมาเนี่ยถ้าเกิดว่าเราอยู่ถนนตามต่างจังหวัดที่เส้นถนนมันไม่ได้ชัดอะไรมากนะตัวระบบของ Lane Departure Warning เนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้จับให้เราได้อย่างชัดเจนนะคะแต่ถ้าเป็นการขับขี่ในเมืองทั่วๆไปเนี่ยรับรองว่าระบบนี้เนี่ยก็เป็นอีกระบบนึงที่ช่วยในการขับขี่ได้เยอะมากเลยล่ะค่ะWhat?
ราชบุรีเรียบร้อยแล้วนะคะบอกว่ารถคันนี้เนี่ยมันไม่ได้มีดีแค่มันเป็นรถอเนกประสงค์ที่มีระบบขับ4แต่รถคันนี้มันมีดีที่ระบบ iSight ค่ะเพราะว่าระบบ iSight เนี่ยมันมีตัวช่วยในการขับขี่เยอะแยะมากมายที่เดือนได้อธิบายไปแล้วนะคะอย่างเช่นระบบที่ collision braking นะคะก็คือเป็นระบบที่เป็นการเตือนการชนด้านหน้านะคะแล้วก็จะมีตัว lane departure warning นะคะก็คือเตือนการหลุดเลนค่ะและระบบที่เดือนรักมากๆเลยนะคะก็คือตัว adaptive cruise control นั่นเองนะคะอย่างวันนี้เนี่ยเดินปั่นจักรยานเนี่ยก็คงหลายกิโลค่ะพอเดินจะกลับกรุงเทพเนี่ยก็คงเหนื่อยล้าจากการปั่นจักรยานมาเยอะมากๆเลยนะคะเดินก็จะใช้ไอ้ตัว adaptive cruise control นี่แหละค่ะที่เป็นตัวช่วยในการขับขี่พาเดินกลับบ้านนะคะก็เอาเป็นว่าถ้าใครสนใจ Subaru Forester นะคะอย่าลืมไปทดลองตัว Subaru Forester iSight ตัวนี้ด้วยนะคะแล้วคุณจะถูกใจ Subaru Forester มากกว่าเดิมค่ะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเดินขอตัวไปปั่นจักรยานก่อนนะคะบ๊ายบาย